โอ้โหเจอฝนมาแตกหน่อใหม่แบบใหญ่เลยสวยงามมากเลยฮะนี่ก็คือกล้วยไม้ไหว้ไหว้พระธรรมดาเรานี่แหละแต่ว่าเป็นชนิดที่ต้นใหญ่นะก็นาเล็กเอามาผูกเกาะกับต้นตะเคียนไว้ช่องจิตในสารคดีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูกล้วยไม้นะที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับต้นตะเคียนในป่าตะเคียนนี่แหละหลังจากที่แล้งที่ผ่านมาเงาเดิมตายหมดฮะเนี่ยเนี่ยที่ลอยตรงนี้ไม่ใช่อะไรฮะกระรอกกัดเนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยต้นอ่อนๆเนี่ยกระรอกกัดหมดเลยเนี่ยลอยกระรอกกัดโผล่ออกมาโดนหมดเลยนั่นเลยอาจจะต้องเปลี่ยนที่ปลูกนะแต่ว่าเรามาให้ดูกันว่ากล้วยไม้เก่าๆลำเก่าๆที่เราไม่เลี้ยงจะเห็นว่ามันโทรมๆนะเนี่ยลองตัดเอากิ่งพวกนี้ออกแล้วก็เอาโคนนะนะที่มีโคนนะผูกเกาะกับต้นไม้ไว้หรือไม่ก็เอาไปใส่แบบว่าใส่กาบมะพร้าวไว้นะแล้วรดน้ำทุกวันรับรองแตกหน่องอกแบบนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยลำเก่าเขาเนี่ยตายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้ดูว่าเนี่ยแตกลำใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะออกดอกด้วยไม่ได้เห็นยุ่งยากนะฮะการเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยผ่านแล้งผ่านหนาวเนี่ยผ่านร้อนมาจนโอ้โหเนี่ยต้นแม่แบบหมดสภาพแล้วนะต้นลูกใหม่ได้ฝนโอ้โหสวยงามมากๆเลยนี่แหละครับใครที่อยากจะปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะให้ธรรมชาติดูแลเหมือนนาเล็กอ่ะนาเล็กไม่มีเวลาดูแลก็เลยต้องปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาติใครให้กล้วยไม้มาใครเอาทิ้งนาเล็กก็เอาเก็บมาปลูกหมดอ่ะบางคนเห็นมันใกล้จะตายเขาก็โยนทิ้งนาเล็กก็เก็บเอามาหมดอ่ะมาปลูกไว้เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูอีกไม่นานเขาก็จะออกดอกแล้วเดี๋ยวลำเขาขึ้นสุดเมื่อไหร่เขาก็จะออกดอกให้ชมกันก็คอยดูว่าดอกของเขาจะเป็นสีอะไรนะถ้าไม่โดนกระรอกเล่นงานก่อนนะก็คอยดูกันเนี่ยไม่มีใครมารดนะฮะเพราะว่าอยู่ในป่าตะเคียนเนี่ยนะเก็บไม้ชมกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ